ที่ไม่ได้เก่งภาษามาก่อนพอทำงานครบ2ปีก็ขอพีอาร์แล้วพอเราได้พีอาร์ปุ๊บอีกนานไหมถึงเราจะได้แบบซิติเซนแบบนี้แล้วมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยภูมิใจอ่ะภูมิใจในตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอก็มาอยู่กับพี่เตยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาให้พี่เตยแนะนำตัวเองก่อนพี่เตยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วตอนนี้ถือสถานะอะไรอยู่คะชื่อเตยนะคะพี่อยู่มา10ปีแล้วก็คือตั้งแต่ปี2013ตอนนี้ก็ได้ซิติเซนเรียบร้อยนี่ก็คือเป็นพาสปอร์ตแคนาดาแล้วนั่นเองใช่อะไรคุณไม่ได้เอามาวันนี้น่าจะเอามาเนาะเอาโชว์โอเคจาก10ปีนะตอนนั้นนะคะถ้าย้อนกลับไปคือเรามาเริ่มเรียนอะไรแล้วแบบทำยังไงถึงได้แบบพาสปอร์ตแคนาดาอย่างเงี้ยเริ่มแรกอ่ะคือมาเรียนจาก work and studyก็คือเป็นโปรแกรมเรียนภาษา6เดือนแล้วก็ทำงาน6เดือนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนช่วงที่เรียนก็คือทำงานได้แต่ตอนนี้ก็คือแบบสงสารน้องๆมากคือทำงานไม่ได้แล้วใช่ภาษาตอนนี้ก็คือไม่สามารถทำงานได้แล้วนั่นเองปีแรกอ่ะก็คือเป็นโปรแกรมนั้นแล้วจากนั้นก็คือต่อ3บวก3ก็คือย้ายโรงเรียนไปเรียน SELC กันที่ทุกคนรู้กันว่าค่าเรียนก็จะถูกกว่าใช่อันนั้นแล้วก็อยากอยู่ต่อเนาะเราก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็เลยเรียน Business 3บวก3อ่ะทั้งหมดรวมกันก็คือ2ปีแหละแป๊บๆคือต่อแต่3บวก3ไปเรื่อยใช่คือแบบก็คือไม่ได้เลยจากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำนะเอาจริงๆถ้าใครอยากจะมาแล้วอยากจะได้ PR อย่างเงี้ยไม่ควรจะเรียนคอร์สสั้นๆควรจะลงคอร์สยาวไปเลยเราเพิ่งมารู้ตัวอีกทีว่าแบบเอ้ยเราไม่ควรทำแบบนั้นตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สายไปแล้วเนาะจนแบบรู้ข้อมูลมาว่าควรจะเรียนดิโพมาเพราะมันจะได้โพสต์แกรดแล้วเราก็จะแบบมีโอกาสขอ PR ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลงเรียนแล้วแฟนพี่ก็คือเหมือนกับได้สปอนเซอร์จากที่ร้านแล้วก็ได้ PR จากตรงนั้นแล้วพี่ก็คือเหมือนกับพ่วงแอปพลิเคชันไปด้วยก็เลยช่วยดีไปก็เลยได้ PR จากตรงนั้นแล้วตอนที่เราเรียนดิโพมาเนี่ยคือเราเรียนอะไรแบบเรียนที่ไหนโอเคพี่เรียน Tourism Management ค่ะของ Capilano University ก็อยู่ North Vancouver อากาศดีมากเรื่อง Management มันก็คือเหมือนการโรงแรมอะค่ะเหมือนกันเราแบ็คกราวด์ที่ไทยเป็นยังไงคะคือแบบว่าเรามันได้มันทางนี้เลยมั้ยไม่พี่จบไอ้นี่มาFood Science จุฬาก็คือฟู้ดเทคก็คือวิทยาศาสตร์อาหาร4ปีซึ่งมันก็แบบเหมือนเปลี่ยนสายไปเลยก็คือที่จริงอ่ะเรียนนะเพราะไม่ได้ชอบกะจะมาต่อปอโทที่ชอบเอาแต่ก็ต่อไม่ได้มันก็มีแบบเหมือนกับอุปสรรคเล็กน้อยเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างงี้ที่ไม่ได้เก่งภาษามาก่อนตอนที่เรามาคือแบบระดับภาษาเราประมาณไหนอ่ะอุ๊ยคือเอาจริงตอนอยู่จุฬาฝรั่งเดินมาถามเขาก็จะถือแมปมาใช่มั้ยตรงแถวสยามอะไรเงี้ยคนก็จะเหมือนว่าหาแบบเหมือนหาทางไม่เจอหรือนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งมาหาเราว่าเราเสร็จนักศึกษาต้องรู้แน่นอนเราก็แบบมาแล้วเอาแล้วไงก็คือเตรียมคำในหัวเลยI'm sorry I don't know ก็คือไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็คือแบบจะแบงค์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับจะเดินหนีจะวิ่งหนีแล้วแบบอะไรถึงทำให้เรามาแคนาดาได้ในตอนแรกหลังจากเรียนจบอะค่ะก็ทำงาน3ปีทำงานในโรงงานอาหารตรงสายเลยอะไรอย่างงี้เป็น QC เป็น RD แล้วเหมือนก็มาถึงจุดอินตัวแบบเหมือนเราทำงานไปสักพักนึงแล้วว่าทำที่อยุธยาด้วยอะคือมันก็แบบไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเข้าเมืองเนาะแต่คือเพิ่มเงินเดือนอัพเงินเดือนภาษาก็ต้องได้เราคิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบทำไงทำงานบริษัทต่างชาติต้องได้ภาษานิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบคลิกหาแหละหาที่เรียนก็คือเพราะภาษาเราเน่ามากใช่ไหมถ้าเราเรียนที่เนี่ยเหมือนกับมันไม่ได้เป็นการแบบบังคับตัวเองอ่ะให้จะต้องให้พูดหาทางแล้วก็มาเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเริ่มภาษาเราพอตอนนั้นคือเราคิดเลยป่ะว่าจะมาเอา PR เลยหรืออะไรตั้งแต่แรกเลยว่าไม่เพราะตอนนั้นอย่างแคนาดามันก็แบบไม่ได้เป็นที่รู้จักมากเลยเนาะตอนนั้นใช่เหมือนกับพอมาอยู่แล้วมันก็ชอบเองอ่ะเหมือนกับเราก็ไม่อยากกลับอะไรแล้วเหมือนอยู่ที่นี่มันคือคนค่อนข้างเฟรนลี่มากซึ่งมันแบบมันหาจากที่ไทยไม่ได้อะแบบเวลาขึ้นรถเมล์ปุ๊บอย่างเงี้ยคนก็แบบ thank you ให้บัสไดรเวอร์แล้วเหมือนกับเวลาหางานอ่ะมันหางานง่ายมันง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่ได้มีแบบข้อจำกัดอะไรเรื่องอายุเรื่องเพศเรื่องสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องอายุก็คือสำคัญมากก็คือถ้าสมมติเราแบบ30กว่า35อย่างเงี้ยเราจะไปเริ่มใหม่เริ่มหนึ่งใหม่ที่ไทยที่ไทยก็ลำบากโอ้โห HR ถามเลยอะว่าไปไหนมาทำไมเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่งงานหรือยังคือแบบทุกสิ่งอะแล้วคือที่เนี้ยคือเขาไม่ถามคือเหมือนเขาดูแค่แบบว่าเราเหมือนด้านการศึกษาหรือว่าการทำงานที่ผ่านมาใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนพอมันอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ชอบไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนแบบมันกลายเป็นบ้านหลังที่สองประมาณนั้นก็เลยต่อไปซ้ำมาเรื่อยๆพอเรียนจบปุ๊บเรื่องการหางานนะคือมันเป็นหางานแบบยากไหมแล้วก็เป็นทางสายไหนถ้าเราจบเป็น
ทัวริซึมไหมคือหลักๆอะค่ะมันก็จะหาเพราะอย่างที่รู้กันว่าแวนคูเวอร์มันเป็นแบบเมืองท่องเที่ยวเราก็จะคือโรงแรมแต่เยอะมากเราก็จะเป็นเป้าไปที่โรงแรมก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าไม่ได้มันก็จะมีพวกแบบ travel agent ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่แล้วก็จะมีพวกเหมือนกับคล้ายๆแบบ transportation ก็ได้เพราะมันก็คือรวมอยู่ในทัวริซึมด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเราเรียนอะเราก็จะรู้ว่าเหมือนกับมันก็แตกไปได้อีกเยอะมันไม่ใช่แค่แบบทัวร์อย่างเดียวแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบทั้ง accommodation มีอะไรหลายๆอย่างอีกโอเคนั่นคือของพี่เตยเองเลือกเป็นก็เป็นโรงแรมแล้วก็เป็น private server ที่อยู่ใน convention center ก็คือถ้าเป็น private server ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นอาชีพเป็นเสิร์ฟแต่ว่าเขาเป็นเสิร์ฟในงานอีเวนต์ใช่ในงานอีเวนต์ในโรงแรมในอะไร catering อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ร้านอาหารซึ่งเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยสูงมากก็มาถึงถ้าเทียบกับเสิร์ฟอันอื่นหรือว่าใช่ถ้าณตอนนั้นใช่ก็คือถ้าเราไม่เทียบว่าแบบเสิร์ฟไม่ติดอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเป็นแบบเสิร์ฟเนี่ยจะได้มีในมัมเบดอยู่แล้วอย่างตอนนั้นคือเสิร์ฟสตาร์ทแบบ10เหรียญหนู10 10.25ซึ่งตอนนี้เพิ่มแล้วนะคะตอนนี้15 16แล้วนะน้องไม่ต้องกลัวแหละก็สตาร์ทตรงนั้นแต่มันก็คืองานก็ค่อนข้างหนักอะค่ะอย่างแบบเปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรนะก็ถ้าใครไม่เคยทำมาก่อนอะมันจะไม่รู้มันหนักนะเหมือนกับจานเองมันก็หนักด้วยป่ะใช่ทั้งจานด้วยคือหลักเราอย่างเงี้ยเราต้องแบบเหมือนกับแบบจานที่มันอยู่ในแบบถาดใหญ่ๆ8จานถึง10จานเราก็คือเหมือนจะมีเซกชันให้เราอย่างเงี้ยแบบดูแล4โต๊ะหรือ5โต๊ะหรือ6โต๊ะกับเพื่อนอีกคนนึงก็คือเหมือนแบบเราเสิร์ฟ40คน50คน60คนใช่แล้วแบบมันไม่ใช่แค่เหมือนกับอาหารที่เสิร์ฟอย่างเดียวเราต้องคลีนด้วยแล้วต้องเสิร์ฟไวน์อีกต้องหลายๆคือต้องดูแลจริงๆทั้งโต๊ะนั้นเลยอย่างนั้นแล้วก็อาจจะมีแบบแมเนเจอร์มาช่วยบ้างถ้าเราไม่ไหวเราคือก่อนที่เราจะมาถึงแบงค์เควดอ่ะคือเรามีงานอื่นมาก่อนไหมก่อนที่เราจะเข้าโรงแรมหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นเสิร์ฟในร้านอาหารซึ่งเหมือนกับแนะนำนะคะถ้าสมมติใครที่แบบยังไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษมากอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเราหางานแบบงานแรกอ่ะแนะนำให้เป็นร้านอาหารไทยใช่อุ่นใจว่าแล้วก็อิ่มได้กับข้าวฟรีด้วยใช่ถ้าเป็นร้านฝรั่งอ่ะไม่ได้กับข้าวฟรีนะคือจะได้แค่เหมือนกับดิสคาวเฉยๆ 25% หรือแบบ 50% ก็คืออันนี้อาจจะแล้วแต่ร้านก็คือเราก็เริ่มเหมือนแบบเป็นร้านอาหารไทยมาก่อนเป็นเสิร์ฟมาตลอดอย่างนี้ป่ะคะแล้วก็ถึงจะมาเป็นเหมือนโรงแรมอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะเราจะได้ PR ก็คือสมัครโรงแรมช่วงที่ได้ PR คือหลังจากเรียนแคปยูจบอ่ะก็ได้ PR เลยเพราะว่าคือไวมากแฟนใช่มั้ยใช่แล้วถ้าเป็นเล่าเรื่องของแฟนด้วยเนี่ยคือแฟนก็คือเริ่มจากเป็นคอร์สเหมือนคล้ายๆกันใช่ก็คือเรียนประมาณนี้เหมือนกันก็แฟนจะเป็น 3+3 ก็เหมือนกับคิดว่า3เดือนเนี่ยมันไม่พอก็เลยไปขอแบบยืดคอร์สให้เป็นแบบ6+6แทนแล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนกันเลยย้ายไปแอดมอนตันแล้วก็กลับมาเป็น3+3แล้วก็3+3ไปเรื่อยจนได้ PR อันนี้ได้ยังไงนะคะก็ทำงานที่ร้านอาหารไทยแล้วทีนี้เหมือนกับเชฟอาหารไทยมันค่อนข้างหายากแล้วเจ้าของร้านก็คือเขาก็ใจดีอ่ะเขาก็เห็นว่าแฟนเราทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบสปอนเซอร์ใช่แล้วหลังจากนั้นพอทำงานครบ2ปีก็ขอ PR ก็คือต้องเหมือนแบบครบตามกำหนดของเขา2ปีก่อนแล้วก็ค่อยที่จริงมันปีเดียวอ่ะก็ขอได้แล้วคือทางด้านแฟนคือมีแบบแบ็คกราวด์ทางด้านการทำอาหารอย่างงี้มาก่อนแฟนพี่เคยทำงานที่สิงคโปร์มาปีหนึ่งก็คือทำเป็นคือแค่นั้นแต่ไม่ได้จบเลยนะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับคูลินารีอะไรอย่างนี้เลยก็เหมือนกับใช้ประสบการณ์ทำงานที่สิงคโปร์แค่นั้นปกติอะถ้าเป็นงานโรงแรมอย่างเงี้ยรีควอร์เลซิลหรืออะไรสักอย่างแบบว่าเซอร์ติฟิเคทของเขาแต่คือแบบแต่พี่ไม่มีพอเห็นเขาแบบทำร้านอาหารแบบ2-3 ปีเนี่ยประสบการณ์มาค่อนข้างโอเคแล้วเขาก็อาจจะขาดคนแล้วก็เลยแบบโชคดีได้เข้าไปในโรงแรมด้วยอะไรอ๋อคือตอนที่อยู่ไฮแอทเหมือนกันเนี่ยก็คือแฟนทำอาหารใช่ค่ะแล้วก็ของพี่เตยก็คือทำแบงค์เควดแทนใช่อ๋อโอเคแล้วพอเราทำในโรงแรมสวัสดิการเป็นไงบ้างโรงแรมสวัสดิการดีมากต้องบอกก่อนว่าเอาความจริงนะมันแล้วแต่เพราะว่าอย่างของเราอย่างเงี้ยมันเป็นแบบแบงค์เควดใช่ไหมมันก็จะยุ่งบ้างไม่ยุ่งบ้างแล้วพอเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบตามซีเนียริตี้ก็คือเหมือนกับถ้าเราไปทำงานก่อนเราก็จะเหมือนกับได้ชิปเยอะกว่าถ้าเราแบบเพิ่งเข้าไปก็จะได้ชิปน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวก extend benefit อย่างเงี้ยมันจะต้องได้ตามชั่วโมงที่เราทำถ้าเราชั่วโมงไม่ถึงอ่ะเราก็จะไม่ได้ benefit ตรงนั้นชั่วโมงที่ถึงนี่คือประมาณกี่ชั่วโมงคือเหมือนประมาณว่าแบบ full time แบบ40ชั่วโมง per week อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็คือจะได้แบบ benefit เต็มๆแต่อย่างของพี่อ่ะเป็น full time แต่ก็เหมือนกับ part time เหมือนว่ามันก็ casual ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะมันจะไม่ค่อยยุ่งคือช่วงที่ไม่ยุ่งเราก็จะแบบไม่มีงานแล้วเราก็คือเหมือนกับเสียชั่วโมงไปแล้วชั่วโมงเราก็จะไม่ถึงกับ benefit นั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแย่หน่อยอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดถึง benefit นั้นได้ benefit นั้นที่ว่านี่มันมีอะไรบ้างก็จะมีพวกตรวจตาอะไรเงี้ยก็คือจะฟรีแล้วก็พวกค่า
าแว่นค่าอะไรก็อาจจะแบบ200หรือ400ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบได้แว่นอันนึงหรือ2อันแล้วก็จะมีพวกอินชูแรนซ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไลฟ์อินชูแรนซ์หรือไม่ก็แบบพวกนวดพวกอะไรฟรีอะไรเงี้ยเหมือนกับมาสาเทราพิสไม่ใช่สปาใช่ไม่ใช่สปาไม่ใช่แบบนวดธรรมดาแล้วต้องเป็นแก้ไขแบบความเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวนั้นแล้วเรื่องเนี่ยส่วนลดค่าที่พักอะไรป่ะอ๋อใช่เออนี่สำคัญใช่อย่างไฮแอทต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับโรงแรมเดียวเลยอะที่ให้ห้องฟรีห้องฟรีเลยใช่ห้องฟรีโอเคถ้าเป็นแบบฟูลไทม์อย่างเงี้ยจะได้12คืนต่อปีแต่ถ้าเป็นพาร์ทไทม์ก็คือได้6คืนต่อปีแต่โรงแรมนึงอะได้แค่3คืนก็คือเราจะแบบ6คืนรวดอย่างเงี้ยไม่ได้ อย่างของพี่ก็คือโอเคว่าแบบทั้งพี่ทั้งแฟนได้ benefit ทั้งคู่เวลาเราไปนอนโรงแรมบางทีเราก็ชั้น3ชั้น3วันเธอ3วันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออได้ยาวขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเป็นทริคนะคะพี่เพิ่งไปเที่ยวลอนดอนมาคือแบบเป็นครั้งแรกแล้วจากดัสซิติเซนเราก็ไม่ต้องแบบขอวีซ่าแล้วใช่ไหมแล้วเหมือนกับค่าห้องอ่ะตัดไปเลยอ่ะคือศูนย์อ่ะแบบฟรีซีโร่เลยคือเราจ่ายแค่ค่าตั๋วเครื่องบินแค่นั้นเองแล้วนี่คือทำมานานไหมคะพี่ใหญ่พี่ทำตั้งแต่2019เออก็นานอยู่เนาะแต่ถ้าแบบbenefitของโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะจะต้องทำงานครบปีนึงก่อนถึงจะได้แล้วเหมือนกับเลทมันจะแบบเข้าไปอ่ะเลทจะไม่ค่อยเยอะพอผ่านโปรแล้ว6เดือนก็จะขยับขึ้นมาแบบ3เหรียญพอถึงปีนึงก็จะขับขึ้นมาอีก3เหรียญอะไรก็คือถูก6เดือนป่ะคะประมาณเออใช่อย่างของพี่อะค่ะพี่สตาร์ทแบบ13แล้วพี่ก็ขึ้นมาเป็น16 17อะไรเงี้ยตอนนี้คือ20แต่คือไม่รวมการจุที่การจุที่ก็คือเป็นทิปเหมือนกันทิปอ่ะจะบอกว่าโหดมากใช่ ทิปแบบพวกแบบ banquet server อย่างเงี้ยคือทิปอะเงินเยอะกว่าค่าแรงเราอันนี้บอกแล้วว่าแบบมันประมาณเท่าไหร่ประมาณของพี่ก็คือเหมือนกับแบบชั่วโมงละ45ถึง50เหรียญคือรวมทิปแล้วก็คือตกเป็นว่าชั่วโมงละ50เหรียญอ่ะ45 50เหรียญประมาณเราทำรอบนึงนะทำนานมั้ยถ้าแบบงานมันไม่ยุ่งเราก็จะได้แค่4ชั่วโมงเออถ้ายุ่งมากๆก็อาจจะแบบ8ชั่วโมงแหละก็คือเหมือนงานเดียวไม่พอก็ต้องมีอีกงานเพราะว่าเราก็คือไม่รู้ว่าแบบอีเวนต์มันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนใช่ถ้าใครอยากได้แบบเบเนฟิตโรงแรมก็สมัครเป็นพาร์ทไทม์ก็โอเคเพราะว่าก็ได้ใช่ก็คือได้แบบเออหกคืนต่อปีอะไรเงี้ยที่ไทยมีเยอะนะที่ไทยมีไฮแอดที่เลยแล้วเราเคยไปแบบพาไฮแอดอะเสียแค่เหมือนกับค่าฟรีมันอะ700บาทแค่นั้นแล้วคือค่าห้องอะประมาณ 5-6,000 ก็คือเราก็จ่ายแค่นั้นแหละก็จ่ายแค่แบบ700เออ700แล้วมีอีกที่นึงหัวหินหัวหินจ่ายแค่300บาทแล้วหัวหินคือแบบใครไปเซิร์ชดูได้แบบใหญ่มากแล้วแบบเสาแม่น้ำคือแบบเลิศอ่ะดีคือถ้าเกิดแบบสำหรับคนชอบเที่ยวอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟคที่แบบว่าเข้ากับสิ่งที่แบบเหมือนไลฟ์สไตล์เราด้วยเนาะว่าแบบว่าเราสามารถได้ใช้สวัสดิการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วบางคนอ่ะฉลาดก็คือสมัครแอร์ไลน์แล้วก็โฮเทลก็คือเขาก็จะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีด้วยแล้วเขาก็จะได้ห้องฟรีด้วยเลิศเอาแค่ตัวไปเฉยแล้วนอกจากนี้มันมีอีกตอนนั้นที่พี่เตยบอกว่ามีแบบอะไรนะที่มันจะมีแบบว่าทัวริซึมวีคหลังจากที่เราได้ใช่เรียนสนุกมากก็คือทุกปีอะค่ะที่แวนคูเวอร์เนี่ยมันจะมีเรียกว่า Tourism Challenge ใครที่ทำงานอยู่ในแบบ Tourism Sector อะอย่างพวกคล้ายๆแบบก็มีโรงแรมมี Science World พวกมิวเซียมพวกอะไรเงี้ยใครที่ทำงานพวกเนี้ยเขาก็เหมือนกับเขาจะมีให้เล่นเกมเหมือนให้เล่นเกมไปตามแบบที่ต่างๆและถ้าสมมติเหมือนกับเราทำแบบคล้ายๆมิชชั่นเขาเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะได้เหมือนกับสแตมป์มาแล้วถ้าเรารวมสแตมป์อะได้ครบ20สแตมป์หรือ40สแตมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เป็นแบบ Tourism Pass ก็คือเข้าพวกเนี้ยได้ฟรี1ปีคือเข้าได้เมื่อไหร่กี่รอบก็ได้เงี้ยหรอคือเราต้องไปเช็คด้วยอะว่าแต่ละที่อะเหมือนแบบเขามีแบบแบ็คเอาท์เดทหรือเปล่าแบบวันไหนเข้าไม่ได้เสาร์อาทิตย์ห้ามเข้าหรืออะไรก็คือวันธรรมดาเงี้ยส่วนใหญ่จะเข้าได้ที่แนะนำอะก็คือแบบ Capilano Suspension Bridge แพงมากแต่คือพี่เข้าฟรีเพราะว่ามันคือมันเป็นแบบอินดัสทรีเดียวกันนั่นเองใช่ก็คืออันเนี้ยแบบพี่ไม่เคยเห็นที่ไทยมาก่อนอะคือมันสนุกมากแล้วมีหลายอย่างที่เราแบบไม่เคยรู้อันเนี้ยถ้าเราไปเล่นอะมันก็เหมือนกับเราอะเข้าไปเที่ยวที่นั่นใช่ไหมแล้วเราแบบพาเพื่อนไปได้คนหนึ่งด้วยอ้าวจริงเหรอเออเข้าฟรีเหมือนมันก็คือเป็นการกระตุ้นแบบการท่องเที่ยวในเมืองนี้ด้วยใช่เหมือนกับทำให้เราอะรู้จักมากขึ้นด้วยเพราะว่าพี่ก็ทำงานอยู่ในโรงแรมในดาวทาวน์อย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็คือช่วยพี่ก็จะแบบไม่รู้เลยว่า UBC มันมีอะไรให้เที่ยวบ้างอะไรเงี้ยซึ่ง UBC ก็คือมีแบบมิวเซียมแหละเยอะมากแคปิลาโนที่บอกไปแล้วก็มีพวกแบบไซเอนเวิลด์อย่างเงี้ยก็เข้าฟรีเหมือนกันมีมิวเซียมแบบตรงนั้นอีกมารินทานอะไรเออตรงนั้นก็เข้าฟรีแล้วโรงแรมอื่นก็ได้ก็คือถ้าไม่ใช่ไฮแอทอะไรเงี้ยเป็นแบบนาริออทก็ได้เหมือนกันเข้ายากปะโรงแรมเข้ายากไหมต้องแล้วแต่ซีซันก็คือถ้าเราสมัครไปช่วงที่เขานีดคนอ่ะก็จะง่ายเออแต่บางคนก็ไปช่วงที่เขาบอกคนเต็มแล้วเรามันก็ยากอยู่แล้วแล้วอย่างงี้คือเรารู้สึกว่าแบบถ้าเป็นเสิร์ฟอย่างเงี้ยพอเราสมัครคือเขาจะดูเรื่องอายุหรือว่าแบบว่าดูไหมว่าถ้าเราอายุถึงระดับนึงแล้วเขาจะได้ระ
ราออกไหมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือมันถือว่าเป็นงานที่เราสามารถทำได้ตลอดป่ะเอาจริงๆทำได้ตลอดนะก็คือเพื่อนร่วมงานอ่ะอายุ70แล้วอ่ะยังไม่ออกเลยอ่ะเพราะว่าตอนสวัสดิการมันดีใช่ไหมแล้วเขาแบบเขาก็มีแรงเขาอยู่แบบ30-40ปีแล้วเขาเหมือนกับอันดับหนึ่งในลิสต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แบบชั่วโมงเยอะแล้วคือเงินเดือนเขาเยอะมากเอาจริงๆเขาบอกอ่ะว่าเขาได้ประมาณแบบ80,000อ่ะต่อปีอ่ะแล้วคือถ้าเราคิดว่าชั่วโมงการทำงานเขาว่าทำกี่ชั่วโมงอ่ะคือเขาทำไม่ได้เยอะมากอะไรแต่มันได้80,000ก็คือเหมือนแบบเท่าคนที่แบบทำงานออฟฟิศทำเป็นแบบระดับซีเนียร์แมเนเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแนวๆนั้นแล้วแต่เขาก็ฉันเป็นเสิร์ฟอ่ะแต่ฉันก็ได้เงินเยอะอ่ะแล้วฉันจะแคร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ออกสักที65ก็เยอะ60ขึ้นก็เยอะคือมันก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงเขาได้แต่ที่บอกว่าเวลายุ่งมันก็จะยุ่งเป็นช่วงๆอย่างถ้าอยากสมมติเป็นแบบ plate dinner ค่ะก็คือแบบเสิร์ฟอาหารแบบ3มิล4มิลอะไรเงี้ยอ่ะเสิร์ฟสลัดเสิร์ฟซุปเสิร์ฟเมนเสิร์ฟดีเซอร์อย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งช่วงนั้นแล้วคือช่วงที่แบบลูกค้ายังไม่มามันก็จะแบบเราก็เต็มนู่นเต็มนี่จัดโต๊ะจัดขอช้อนส้มนู่นนี่แบบบรูคอฟฟี่บ้างอะไรบ้างมันก็จะเป็นแนวๆเนี้ยมันหนักแค่ตอนช่วงเสิร์ฟอย่างเดียวแบบ8ชั่วโมงทำงานจริงๆ4หรือ5ที่เหลือก็เดินดูความเรียบร้อยมันไม่หนักแล้วถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ที่พี่เตยบอกว่าถ้าทำร้านอาหารเนี้ยเขาก็คือจะได้แบบว่าอาจจะเป็นมื้ออาหารกินด้วยกันในนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าเป็นโรงแรมเขามีแบบมื้ออาหารให้ป่ะเขามีแต่เหมือนเราต้องจ่ายตังค์อ๋อก็คือไม่ได้รวมกับในอันนี้ก็จะมีเป็นแบบเราก็ไม่ต้องทำกับข้าวมาก็เหมือนมากินอาหารที่โรงแรมที่เขาทำให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเชฟแบบตัวเฉพาะที่เหมือนกับทำให้ทำอาหารให้เราแบบเหมือนเป็นอาหารปากอาหารปากอ่ะมีทั้งแบบซาลัดบางทีก็แบบลาซานญ่าบางทีก็เป็นซุปคือแล้วแต่ว่าเชฟคนนั้นเขาจะทำอะไรให้เราทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือต้องมีการจ่ายตังค์เพิ่มใช่เหมือนแบบเหมือนแค่จ่ายแท็กหรืออะไรสักอย่าง5เหรียญน่ะแล้วก็คือถ้าคิดดูว่าเราแบบไปเตรียมอาหารเองเราไปซื้ออาหารข้างนอกอย่างเงี้ยก็แบบ20แล้วแมคโดนัลด์ตอนนี้ก็แบบ10กว่าแล้วแล้วอันเนี้ยก็เราอยากรู้ว่าพอเหมือน PR ปุ๊บแล้วเราก็คือทำงานได้แบบไม่อั้นเลยป่ะใช่ใช่ก็คือเรียนจบแล้วได้ PR คือเป็น PR มันก็เหมือนปกติตอนที่เราได้ work permit อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแต่ PR ก็คือได้ work permit 5ปีเวลาถ้าสมมติเวลาเราสมัครงานเนี่ยเขาก็ถามว่าสเตตัสเราคืออะไรเป็นนักเรียนเป็น work permit หรือเป็น PR เขาก็จะเป็น PR/citizen ไปเลยนะเหมือนแบบเขาร่วมในอันเดียวกันเพราะว่าเราก็แบบสเต็ป1ก้าวไป citizen แล้วอะเขาก็เลยร่วมเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วความแตกต่างของมันคืออะไรคะถ้าแบบเป็น PR ถ้าแบบเรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่ยังไม่ได้ citizen อะเรารู้สึกว่าแตกต่างกับนักเรียนยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็ได้ไอ้นี่แค่ค่าฟรีก็คือเป็นนักเรียนอยู่อ่ะเราต้องจ่ายMSC ใช่จ่ายเงินเรียนต่อเดือนก็หลังเรื่องของแค่การดําเนินคือเอาจริงๆอ่ะไม่ได้รู้สึกต่างแต่แค่รู้สึกว่าเราปลอดภัยปลอดภัยในการอยู่ที่นี่ไปยาวๆเออๆว่าแบบโอเคเราอยู่ได้นานแล้วคือเราไม่ต้องคิดแบบหาหนทางอะไรอย่างนั้นนะเหมือนกับแบบโอ๊ยฉันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับมันเป็นโกเล็กๆว่าอ่ะเราได้ PR แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอได้ PR เสร็จปุ๊บซึ่งไม่เล็กคือมันก็ยากเข้าใจเราก็ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยพอมันไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันก็อารมณ์คล้ายๆตอนเราแบบเรียนอยู่แล้วเราได้ใบจบอ่ะแล้วเราแบบรับปริญญามองย้อนกลับไปแล้วแบบเฮ้ยกูได้แล้วอ่ะก็เลยแบบก็ภูมิใจระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างถ้าเป็น work permit เนี่ยคือเขาก็จะมีระเบียบว่าถ้าเราเรียนอยู่ก็คือจะทำงานที่20ชั่วโมงต่ออาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบพออาจจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมทำงานได้40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่ป่ะถ้าเป็น PR เนี่ยคือมัน open เลยป่ะแบบว่า open ใช่มั้ยมันไม่มีแบบว่ามาจำกัดอะไรแล้วถูกป่ะต้องแล้วไม่ได้แต่ว่าเราจะขี้เกียจแค่ไหนถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากทำงานมากแค่ไหนก็คือเหมือนแบบเป็นคนของเขาเลยว่าไม่มีจำกัดว่าต้องทำงานมากน้อยหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีแล้วทำที่ไหนก็ได้พอเราได้ PR ปุ๊บอีกนานมั้ยถึงเราจะได้แบบ citizen แบบเนี้ยตอนที่ได้ปี2018ก็คือได้บัตรมาเลย2018แล้วได้ citizen สมัครตอน2020ก็คืออีก2ปีอ่ะคือสมัครได้เลยอ๋อคือพอได้ PR 2ปีสมัครได้เลยไม่คือที่จริงอ่ะก็ต้องอยู่ในประเทศอ่ะประมาณ3ปีอ่ะ1,096วันหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจวันแต่คือตอนที่เราเรียนอ่ะมันคือเป็นครึ่งวันแสดงว่าตอนที่เรียนภาษาครูออกมันก็คือครึ่งวันหมดเลยไม่แน่ใจว่านับไปถึงนั้นมั้ยอาจจะเป็น5ปีย้อนหลังแล้วก็คือ5ปีหลังจากที่เราได้ PR นั่นแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่าจะสมัครไม่ได้มันจะไม่ถึงแล้วไงพอขั้นตอนเป็นไงคือถ้าเกิดว่าเป็น citizen อ่ะมันมีสอบนู่นนั่นนี่ด้วยมีสอบยังไงบ้างหุ่ยตอนสอบอ่ะคือมันก็คือจะมีสมุด1เล่มเขาส่งมาให้อย่างเงี้ยเราไปขอได้คือบางคนอ่ะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบทำข้อสอบเก่าออนไลน์เอาซึ่งข้อสอบเก่ามันไม่ครอบคลุมที่จริงอ่ะจะต้องไปเอาหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นนะแกไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่เล่มหนาๆน้อยกว่า100หน้าแบบ
หลัก10หน้า20หรือ30ไม่แน่ใจและนั้นก็คือจะมีประวัติศาสตร์ทั้งหมดของแคนาดาก็คือจำได้ไหมที่เราเคยเรียนแบบอยุธยาสุโขทัยกรุงธนบุรีบลา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 อันนี้เป็นแบบแคนาดาเวอร์ชันว่าตั้งแต่แบบสมัยใครนั่งเรือข้ามมาเจอแบบทวีปอเมริกาอะไรอย่างนั้นซึ่งเราต้องจำปีแต่คือมันทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนั้นแต่หลักๆอ่ะมันจะมีแบบวันชาติอ่ะก็คือต้องรู้แน่วันชาติอะไรจำได้ไหมวันชาติอะไรอย่างนั้นจำเราคือมันเป็นสอบออนไลน์สอบข้อเขียนสอบอะไรยังไงบ้างพี่ไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนอะยังไงแต่ตอนพี่ก็คือสอบออนไลน์แล้วเราดูไม่ได้หรอเขาจะมีเหมือนเป็นแบบวิดีโออ่ะแบบคือจริงๆนะมันจะต้องประมาณว่าแบบเป็นวิดีโอเรคคอร์ดหน้าเราอ่ะเวลาเราทำข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมติเราแบบหันนี้หรือหันอย่างเงี้ยหรือแบบตะโกนถามแฟนหรือว่าดูโพยก็คือถ้าแบบเราก้มๆนานๆอย่างเงี้ยเขาก็แบบมึงดูโพยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาให้เช็คย้อนหลังเลยนะว่าเราโกงหรือเปล่าคือเราตอนที่เราสอบแล้วเราผ่านแล้วอย่างเงี้ยโหช่วงเช็คอีโพเซสนั้นอะหลายเดือนมากอะกว่าที่เราอะจะได้เป็นแบบซิติเซนแบบจะต้องแบบปฏิญาณตนอะคืออย่าไปโกงเลยใช่เอาจริงๆคนก็ไม่ค่อยโกงแล้วคนไม่ค่อยตกอะนะผ่านนี่คือไม่แน่ใจว่า16แบบเต็ม20มีแค่20ข้อเป็นข้อสอบแบบ 80% แนวๆนั้นแบบ16 15 16เป็น multiple choice มีแบบ true or false อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็มีต้องจำเมืองหลวงของแต่ละเมืองคือเหมือนเรามีกี่ province แล้วก็มีกี่อะไร territory อะไรสักอย่างใช่ไหม7กับ3หรือสักอย่างแต่มันก็จะทำให้เรารู้มากขึ้นอ่ะเหมือนกับเมืองที่เราได้เคยไปเราว่ามันก็รู้แบบประเทศเขามากขึ้นอะไรอย่างนั้นแบบยูคอนรู้ซากาชวานอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าจะมาได้พาสปอร์ตเขาเนี่ยก็ต้องรู้ประเทศเขาใช่มันก็ต้องรู้นิดนึงแล้วก็ต้องได้ภาษาอังกฤษนิดนึงด้วยเรามีสอบภาษาอังกฤษไหมหรือว่าไม่มีสอบภาษาอังกฤษเหมือนถ้าเราเรียนจบที่เนี่ยเอามันมีใบอยู่แล้วใช่ใบเซอร์ก็คือเหมือนกับบอกให้เขาว่าเราจบจากที่นี่มาแต่ถ้าใครไม่จบอาจจะต้องสอบที่เมื่อกี้จะดูว่าไอ้นี่เท่าไหร่ระยะเวลาที่แบบรอเท่าไหร่คือแบบฉันจดไว้คือฉันจดละเอียดมากนี่ฉันน่าสมัครวันที่7เดือน7ปี20แต่คือฉันน่าเป็น paper base ก็คือฉันน่าส่งกระดาษทั้งหมดแล้วก็ส่งให้เขาไปแต่ที่จริงมันสมัครออนไลน์ได้แล้วแล้วจะเร็วกว่าอ๋อเหรอแล้วฉันไม่รู้ก็คือสามารถสมัครแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเราสมัคร PR อะไรอย่างเงี้ยที่มันออนไลน์ได้หมดเลยนั่นแหละแล้วแกคิดดูนะฉันสมัคร7เดือน7ใช่ป่ะกว่ามันจะส่งจดหมายมาที่บ้านฉันนะเพราะเขาได้แอปพลิเคชันฉันแล้วอะกุมภาอีกปีนึงอะแล้วแกคิดดูดีกว่ามันจะได้แอปพลิเคชันฉันนะแล้วอันนี้คือบอกว่าได้แล้วนะใช่แค่ได้แล้วนะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นอีก7เดือนส่งอีเมลว่าแบบให้สอบภายใน20วันแล้วแกคิดดูดีตอนเนี้ยปีกว่าแล้วอะกว่าฉันจะได้สอบก็ปีครึ่งเกือบปีแล้วพอฉันสอบเสร็จปุ๊บอีกเดือนนึงอะมันบอกว่าแบบทุกอย่าง complete ภาษาอังกฤษผ่านแล้วก็ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศอ่ะผ่านแล้วก็พวกแบบตื่นเต้นเหมือนกับเราไม่ได้ทำอะไรผิด criminal record นะก็คือวันที่21 October บอกว่าทุกอย่างผ่านหมดใช่ป่ะแล้วก็กว่าจะได้อีปฏิญาณตนก็คือ1มีนาปฏิญาณตนก็คือเหมือนกับบอกว่าเราอ่ะได้เป็นแบบ citizenship แล้วเหมือนใช่ที่เขาเปิดเพลงนะใช่ๆที่เขาเปิดเพลงแต่วันนี้มันเป็นออนไลน์ก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันจะต้องเข้าไปนี่ก็คือแบบ in person อ่ะแล้วส่วนใหญ่เขาจะแต่งตัวแบบวิลลี่สมาลามากอะไรจะแบบคือบางคนก็จะแต่งแบบชุดประจำชาติก็จะมีแบบนั้นแบบมันเหมือนคือยิ่งใหญ่แล้วเป็นไงบ้างนะตอนนี้ที่เราแบบว่าได้แบบเป็นคนแคนาดาแล้วจริงๆนะคนนี้ตื่นเต้นปะมันรู้สึกไงมันความรู้สึกไงก็ไม่ได้ต่างจากที่เอาจริงๆเวลามีคนถามว่ามาจากไหนอ่ะอย่าบอกมาจากไทยแลนด์เลยเหมือนเป็นคนชอบเล่นคลับเฮาส์แล้วบางทีเราแบบเหมือนอยากคุยกับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเข้าไปในคลับเฮาส์เขาก็จะถามแบบ where you from อะไรเงี้ยฉันก็แบบกูถ้ากูบอกแคนาดามันก็ไม่เชื่อกูเพราะแอคเซนต์กูไม่ได้มันก็จะแบบฉันมาจากไทยแต่ฉันมาอยู่ที่นี่อะไรคือมันจะรู้สึกดีตอนที่เราได้ไปเที่ยวสื่อพาสปอร์ตเข้าไปแล้วก็แบบเหมือนกับได้แบบลายพิเศษอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไปอังกฤษครั้งแรกมันก็จะมีสองฝั่งใช่ป่ะถ้าเราเป็นแคนาเดียแล้วก็ฝั่งยุโรปทั้งหมดแล้วก็แบบบางประเทศออสเตรเลียบาก็คือแถวนึงแล้วก็แบบอาร์เธอร์อีกแถวนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเดินเข้าไปแถวนั้นสวยๆแต่ประเด็นนะเข้าไปแถวนั้นแถวยาวกว่าฝั่งนี้อีกก็ไม่รู้ก็ไม่รู้มันมีประโยชน์หรือเปล่าอะไรเหมือนกับไม่ต้องขอวีซ่าไงก็คือพอขอเวลากลับมามันง่ายไงคือเราก็จะเป็นช่องแบบแคนาเดียเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องไปแบบPOPR อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเดินเข้าไปเลยพอแบบให้แบบออฟฟิเซอร์ไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะตอนพวกคอสตอมอะไรเงี้ยไม่ถามไม่เลยก็จะถามอะไรแล้วเขาจะมีเรื่องถามว่าไอ้อย่างคล้ายๆตอนแบบไปลอนดอนอย่างเงี้ยมีอันนึงอ่ะไม่ถามเลยพี่ไปทั้งลอนดอนพี่ทั้งไปทั้งเนเธอร์แลนด์ด้วยไปฮอลแลนด์นี่คือแบบ
จ้าหน้าที่ชิลตอนอาจจะถามว่าแบบไม่อยู่กี่วันมาดูบอลก็โอเคอ๋อมีอีกอย่างนึงถ้าเป็นซิติเซนอ่ะมันจะเข้าเหมือนแบบมิวเซียมได้ฟรี1ปีเหมือนมันจะต้องโหลดแอปอ่ะชื่อแอปคานูหรืออะไรสักอย่างนี่อันเนี้ยคานู C A N O O อันนี้อืมคือเป็นเว็บนี้ทุกคนอันนี้แอปนี้เป็นแอปก็คือเหมือนแบบอันเนี้ยมันไปเมืองอื่นมิวเซียมที่อื่นได้มันไม่ใช่แค่เฉพาะที่นี่ใช่มันจะมีอยู่แต่ของสำหรับคือเกิดปีแล้วไงกูก็ไม่ได้ไปไหนสักที่เลยนับตอนไหนน่าจะนับได้ตอน Citizen Certificate มั้งอ๋อมันเราอาจจะได้ใบหนึ่งเรียกว่า Canadian Certificate มันคล้ายๆใบเกิดอ่ะใบเกิดว่าเราเป็นแคนาเดียนนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรคือมันมีมาเขียนอะไรบ้างไปนั้นก็คือจะมีแบบใบเมเปิ้ลอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นชื่อเราข้างล่างชื่อเต็มอะไรเงี้ยฉันก็แบบปะปะแล้วก็จะมีแค่วันที่ issue แล้วก็ลายเซ็นใครสักคนก็เป็นแค่นั้นมันถือว่าเป็นหลักฐานว่าเราเป็นแคนาเดียนเนี่ยแค่คิดสภาพดูดิเราไม่มีหลักฐานอื่นเลยว่ะใช่คือบัตรเกิดเราบัตรเกิดจากที่ไทยแล้วบัตรพีอาร์ก็โดนตัดไปแล้วแล้วคือเราเหลือบัตรอะไรที่จะเป็น ID เราอะไรก็มันจะเหลือแค่ BC ID กับพาสปอร์ตถ้าคือถ้าบางคนไม่ทำพาสปอร์ตไม่มีแล้วนะมันเขามีเขาไม่ต้องมีให้ไม่คือบางคนอ่ะถ้าไม่อยากไปต่างประเทศอ่ะเขาก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตอันนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเป็น ID นิดนึงใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นมีอะไรที่มันพิเศษบ้างไหมพอเราได้เป็นซิติเซนแล้วเนี่ยนอกจากบอกว่าไม่ต้องขอวีซ่าในหลายๆประเทศเนาะแล้วก็แขกการ์ดก็จะยังได้เหมือนเดิมใช่ป่ะอ๋อแล้วก็ได้เลือกตั้งอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำไม่ได้ได้เลือกตั้งแล้วก็รับเลือกตั้งก็คือเราไปโหวตสามารถเป็นคนในนั้นในสภาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้คืองูปลาปลายจริงเหรอจริงเหรอมันคือพี่ว่าอยู่มา10ปีอ่ะคือภาษาอังกฤษมันแล้วแต่ว่าเราใช้เยอะแค่ไหนก็คือถ้าเราแบบอยู่กับคนไทยเยอะไม่เคยได้ใช้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้คือยังไงมันก็ไม่เหมือน native speaker ถ้ายิ่งเรียนภาษาตอนอายุเยอะลิ้นมันจะแข็งคือยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้จริงๆหมายถึงว่าเหมือนมันก็ยังมีแบบ accent เดิมนิดหน่อยก็เยอะอยู่เหมือนกันเพราะอย่างของพี่ไงพี่มาตอนเกือบ30ใช่ไหมอีก6แต่คือก่อนหน้านั้นนะภาษาเราไม่ดีไงแล้วเราก็ไม่ได้เรียนเหมือนแบบการออกเสียงที่ถูกต้องมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือยังไงมันก็มีบางคำที่เราก็ออกเสียงไม่ได้อยู่ดีมันก็เป็นปัญหาของคนเอเชียแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเหมือนแบบมันเราก็คือสามารถแบบใช้ชีวิตปกติได้นับจากวันแรกที่เราแบบไปได้เลยถูกปะอุ้ยเยอะเยอะแต่แบบโอ้โหวันแรกๆนี่คือตลกยิ่งทำร้านอาหารนะยิ่งรู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันแบบสกิลเรามันตลกขนาดไหนอะไรมันก็เช่นก็อย่างแบบงานแรกอย่างเงี้ยคือพี่ก็อย่างที่บอกภาษาไม่ดีใช่ไหมตอนที่ทำ take out อย่างเงี้ยก็คือขอแบบช้อนซ่อมก็สปูนฟอกใช่ไหมฉันก็แบบสปูนกับฟอกอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบหมายถึงว่าคำมันแบบอะไรอย่างนั้นแบบดูยินิดอะฟอกแล้วก็หลับก็ขำเขาก็แบบเราจะสื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเพราะพี่ไม่ได้พูดแบบเหมือนคัตเลอรี่หรืออะไรมารับโทรศัพท์อย่างเงี้ยช่วงแรกๆมันก็จะตื่นเต้นนะแล้วเราก็คือเหมือนแบบพันหนีกับก็แบบมีโทรศัพท์มาคือปกติอะเราจะไม่กล้ารับโทรศัพท์ภาษาเราไม่ดีใช่ไหมแบบช่วงแรกๆอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนเรียกให้คนอื่นอะที่เขาแบบภาษาดีกว่าเรามารับแล้วประเด็นอะคือคนที่โทรมาคือเป็นแบบแฟนของเจ้าของร้านแล้วฉันก็รับพอดีแล้วเขาก็พูดบางอย่างเหมือนประมาณว่าให้ไปเอาของหลังร้านหรืออะไรสักอย่างที่กูก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เหมือนกับแบบก็ด่าว่าแบบมาทำงานได้ไงนี่ไม่ควรรับมานะอะไรอย่างเงี้ยแนวนานเลยฉันก็เลยอยู่ได้ไม่นานเราไปไหนต่อแล้วคะตอนนั้นค่ะตอนนั้นก็พอย้ายไปแอดมอนตันก็คือทำร้านไทยแล้วก็ Holiday Inn Express ที่บอกใช่ไหมไอ้ housekeeping วันนั้นอะหนักมากคือเลยทำให้รู้ว่า housekeeping อะเหนื่อยมากใครที่ทำได้นี่คือแบบเราสรรเสริญนะเราแบบคือทำให้เราเหมือนกับเวลาไปโรงแรมทุกครั้งอะเราจะไม่ทำเลยอะก็คือเหมือนกับว่าเราจะมีรักษาคอยช่วยเขาอีกแรงคืออะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทำอะมันสนุกนะมันแบบมันรู้สึกว่าแบบเคยเราได้รู้อะไรเราอะไรเพราะว่าพี่เป็นคนเหมือนกับจับชอบจับผิดอะแล้วเราก็จะแบบคุยอันนี้สกปรกอันนี้นู่นนี่อันนี้ไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีอันหนึ่งอะที่แบบหนักก็คือไปเจอแบบบนเตียงอะคือเป็นเด็กบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบวันที่2วันที่3อ่ะเราก็แบบเราก็ช็อกกันเราก็แบบเฮ้ยทำไมดีอันนี้ไม่มีคนช่วยตลอดป่ะเวลาแบบว่าเราทำหรือว่าเราต้องเคลียร์คือช่วงแรกมันจะต้องมีคนช่วยเพราะเขาจะเทรนเราใช่ไหมอาจจะเทรนแบบ3วันวีคนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยู่ในช่วงเทรนพอเราเห็นเราก็เลยเหมือนไปให้คนที่เทรนมาช่วยว่าจะทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาอยู่แบบอาจจะเกือบ10ปีแล้วเนาะพี่เตยคิดว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรที่รู้สึกว่าแบบว่าเราอยู่ถึงตอนเนี้ยแต่เราอยากที่จะแชร์ให้กับหลายคนที่กำลังคิดว่ากำลังจะมาประเทศแคนาดาหรือแวนคูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าแบบเราอยู่ถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันคือแบบว่า
มันไม่ควรมาเลยหรือว่ามันแบบมันผิดที่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเอาจริงๆอ่ะอยากให้คนที่มาเหมือนแบบมีแผนกับชีวิตตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ไม่ใช่แบบไม่ใช่อย่างที่อะไรอย่างเงี้ยคือพี่มาคือตอนแรกพี่ไม่มีแผนอะไรเลยไงก็คือเหมือนกับอยากได้มาแค่ภาษาอย่างเดียวซึ่งมันค่อนข้างเหมือนกับมันหลงทางไปแล้วมันก็เสียค่าใช้จ่ายแบบไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียระยะเวลาด้วยถ้าสมมติเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเราอยากมาเป็น PR ที่นี่ไปอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยก็เหมือนกับก็โกพออิทเลยอ่ะเหมือนกับพอเรามีแผนแล้วก็แบบเอาแบบเต็มสูบแล้วก็รีบมาอย่าเสียเวลาเอาจริงๆเพราะว่าแบบกฎหมายมันเปลี่ยนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนพี่ได้ PR ง่ายก็ค่อนข้างง่ายกว่าตอนนี้ตอนนี้มันค่อนข้างรอนานเนาะตอนพี่ขอเหมือนกับ3เดือน6เดือนก็คือก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่จบแคปยูใช่ไหมแล้วหลังจากที่พี่รับปริญญาอีก3เดือนพี่ได้ PR เลยอือคือมันก็ค่อนข้างเร็วเหมือนก็รีบมาก็ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่ากฎมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะใช่เออแล้วก็เหมือนกับงานที่เราทำอยู่ที่คิดว่ามันเป็นสกิลจ็อบต่อไปมันอาจจะไม่เป็นแล้วก็ได้เราก็ไม่มีทางรู้ก็อันนี้อันดับแรกอันที่2คือแคนาดาอย่างเงี้ยเราก็รู้เหมือนมันเป็นประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ค่อนข้างมีการปกครองหรืออะไรอะไรที่มันรู้สึกว่าเหมือนแบบเรายอมที่จะเสียแท็กไปกับไอ้พวกเนี้ยเราไม่รู้สึกเสียดายอย่างคล้ายๆแบบอ่ะถนนหนทางฟุตบาทก็คือแบบฟุตบาทดีเราก็ไม่ต้องกลัวว่าความปลอดภัยเราจะเดินแล้วเราจะแบบไปสะดุดลงน้ำกระเด็นมากไม่ต้องหลบมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็รู้สึกเหมือนแบบได้อยู่แบบแต่ที่ที่มันดีกว่าที่เราเคยอยู่อากาศก็ดีกว่าแม้จะหนาวแวนคูเวอร์ฝนตกเยอะแต่แบบเราก็ไม่ต้องเจอฝนอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนกับเรารู้สึกว่าแบบเราโชคดีอะที่เราตัดสินใจแบบนี้แล้วก็มาอยู่ณที่จุดนี้ที่แบบเหมือนกับแบบเป็นจุดที่เหมือนคนเขาอยากมาแล้วบางคนก็มาไม่ได้เพราะเขามีภาระอย่างเงี้ยเหมือนกับถ้าใครไม่มีภาระหรือว่าอาจจะมีภาระมาทำงานที่นี่แล้วส่งตังค์กลับไปหรืออะไรมันก็รู้สึกว่าเหมือนกับแบบชีวิตลมครั้งนึงอ่ะเราเกิดมาครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเราสุดใช่แล้วว่าถ้ามีโอกาสอ่ะก็อยากจะชวนให้ลองดูนะคะอันนี้ตอนนี้คือมีแต่ข้อดีเรารู้สึกว่าข้อเสียมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าแบบว่าแบบอาจจะเตรียมอันนี้มาหน่อยหรือมันเป็นอะไรที่เราสึกว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะแบบรู้ไว้อะไรก็อย่างแรกเลยอ่ะจะเป็นเรื่องแบบสภาพอากาศหรือกันเพราะว่ามันค่อนข้างแบบแตกต่างจากที่ไทยเยอะพอสมควร อย่างที่เนี่ยค่ะก็คือถ้าใครแบบมีเป็นภูมิแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบอาจจะแย่กว่าอยู่ที่ไทยเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วก็ชื้นด้วยอย่างที่ไทยเหมือนเราก็จะชินกับสภาพนั้นแล้วพอมาอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าก็ต้องแบบขอให้อดทนอย่างเราอย่างเงี้ยก็คือแบบตื่นเช้ามาเราก็จะน้ำมูกไหลทุกวันแต่คือเราก็จะชินแล้วแต่ที่ไทยเราก็ไม่เป็นแล้วก็เป็นเรื่องแบบค่าใช้จ่ายดีกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงกว่าที่ไทยก็คือพอเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเช่าบ้านค่ากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการหาหมอหาหมอก็คือจ่ายค่อนข้างยากกว่าที่ไทยก็คือที่ไทยอย่างเงี้ยเรามีโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมเรามีตังค์เราก็เข้าไปได้เลยแต่อย่างที่เนี้ยมันไม่ใช่แต่นี่ยังไงทุกคนเข้าเทียมกันทุกคนยังไงก็ต้องบุ๊กแอปพอยเมนต์แล้วหมอก็จะต้องว่างมันก็จะใช้เวลานานนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือก็ต้องรักษาร่างกายแข็งแรงอย่าเป็นโรคใดทั้งสิ้นเราแบบพวกยาอะไรเงี้ยคือแบบพี่เตยมีเตรียมมาจากที่ไทยอยู่ป่ะทางนั้นอ่ะถ้ายาหรือจริงๆก็ที่นี่ก็ได้ของพี่จะมีแค่แบบอารมณ์คล้ายๆแบบแอมอกซีอย่างเงี้ยแก้อักเสบอ๋อแบบเหมือนที่ไทยก็คือเราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอย่างเหมือนที่เนี่ยมันจะไม่มีขายไม่แน่ใจว่าเป็นยาอันตรายหรือเปล่าแต่คือพอกลับไทยทุกครั้งพี่ก็จะแบบแบกมา2กล่องอะไรเงี้ยเพราะบางคนจะติดแอมโมกซี่อ่ะมันเป็นแบบเวลาเราเจ็บคอเราแบบเหมือนมันเป็นยาแก้อักเสบอ่ะแล้วของพี่กินยาคุมด้วยมันเป็นยาคุมฮอร์โมนที่ไทยมันจะมันแล้วแต่ยี่ห้อไงก็คือเหมือนกับถ้าเรากินแล้วเราติดยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยพอเราเปลี่ยนยี่ห้อฮอร์โมนมันก็จะเปลี่ยนอีกเพราะอย่างพี่เคยมากินยี่ห้อที่เนี่ยตอนช่วงที่เหมือนแบบทำงานประจำอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้เหมือนกับส่วนลดค่ายาประมาณ 80% มันก็จะเหลือประมาณกล่องละ5เหรียญก็ประมาณว่าจำนวนฮอร์โมนอ่ะมันไม่เท่าที่สิ่งที่เราเป๊ะๆกับที่ไทยที่เราเคยกินมันเลยทำให้เหมือนแบบมันเบี่ยงแล้วพอเรากลับมากินของไทยอ่ะก็อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินอันเดิมไปเลยดีกว่าใช่ก็คือถ้าคนกินอันเดิมอ่ะก็เอามาจากไทยดีกว่าเพราะมันที่เนี้ยมันจะไม่ได้มีอะไรที่แบบเป๊ะๆกับที่ไทยเรื่องความปลอดภัยอ่ะด้านความปลอดภัยของเมืองนี้หรือประเทศนี้เป็นไงบ้างเพราะว่าทุกคนอาจจะได้ยินมาว่ามีโฮมเลสหรือว่ามีคนไร้บ้านอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบถ้ามันมีคนไร้บ้านแบบนี้มันอันตรายต่อชีวิตไหมอะไรเงี้ยเอาจริงๆคนไร้บ้านที่เนี่ยคือเขาไม่ได้จะทำอันตรายเราก็คือเหมือนกับ
เขาแม้จะเดินโซซาโซเซดูน่ากลัวดูแบบเมาดูงงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำร้ายคนอื่นถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาก็คือเขาก็จะแบบเมาในส่วนของเขาเขาก็จะแบบงงแงงงงแงงอยู่กับของเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแบบไปยุ่งกับเขาเมื่อไหร่อ่ะเข้าไปในเซฟโซนเขาเมื่อไหร่อ่ะเราจะมีปัญหาแหละคือรู้สึกว่าที่เนี่ยเราสามารถเดินแบบตอนตีสองอ่ะแล้วเรารู้สึกปลอดภัยมันไม่ได้เหมือนแบบเหมือนที่ไทยที่แบบพอเดินตอนกลางคืนตอนซอยเปียวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบอ่ะมองซ้ายขวาแหละทางม้าลายอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องกลัวเลยอ่ะว่าจะมีแบบมอไซค์แบบเซฟคือที่เขาต้องจอดก่อนเพื่อดูว่ามีคนไหมแล้วมันก็จะมีไฟแบบชอบเสียงอ่ะตีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆนกร้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาค่อนข้างให้ความปลอดภัยในเรื่องของแบบด้านพื้นถนนใช่ค่ะถนนค่อนข้างดีแล้วก็แบบไม่มีมอเตอร์ไซค์น้อยจะมีแค่ซัมเมอร์อย่างเดียวเราอาจจะต้องระวังจักรยานนิดหน่อยก็รู้สึกปลอดภัยกว่าแหละสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรจบแล้วหรอจบแล้วอยากจะพูดอะไรกันไม่มีสุดท้ายนี้นะคะแบบมีอะไรที่อยากจะแบบว่าบอกน้องๆหรือว่าพี่ๆที่เขาคิดว่าโอเคตัดสินใจมาแล้วไหมก็อย่างแรกเลยก็คือมาช่วงแรกเนี่ยมันจะเหนื่อยคือต้องมันจะเหนื่อยมันจะต้องแบบกัดฟันดิ้นรนในการอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างของเตยก็มีปัญหาเยอะช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเทอมค่ากินอยู่เราก็ต้องแบบโอ้ยไปเรียนตอนเช้าตอนเย็นกลับมาทำงานมันเป็นแบบวนลูปอยู่อย่างเงี้ยในช่วงแรกๆแต่พอหลังจากที่เราได้ PR แล้วอะไรแล้วทุกอย่างมันก็จะสบายขึ้นเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยภูมิใจอ่ะภูมิใจในตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็เก่งเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเหมือนกับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ามันเป็นทางเลือกในชีวิตของเราในอีกที่นึงตอนที่เราแบบอย่างน้อยเราก็มีช้อยให้กับตัวเองไม่ได้แบบจะต้องอยู่ในที่นั่งอย่างเดียวอะไรเกิดที่ไหนอยู่ที่นั่นใช่คือแบบก็อย่างที่บอกว่าแบบเกิดมาครั้งเดียวเนาะเราก็ต้องแบบทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยก็เชื่อว่าแบบไปทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ค่ะโอ้ยสุดยอดอ่ะเป็นแบบเลิศโอเคทีนี้พี่เตอเองก็คือจะมีช่องของตัวเองด้วยไหนอ่ะฝากเลยค่ะก็จะมีช่องชื่อ TTK Daily นะคะก็แล้วก็ขอฝากช่องด้วยของเตยก็จะมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตเตยเองเรื่องการท่องเที่ยวบ้างอะไรเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆแล้วก็มีอะไรแนะนำก็อาจจะเจอในช่องเตยนะคะก็อาจจะได้เลยโอเคขอบคุณมากพี่เตยในวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย